สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอดจีจีในช่องเยเพวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาสปอยเพื่อนเพื่อนฟังเพลินด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ารักอันตรายของเจ้าสาวยากุซ่าเรื่องราวการมั่นหมายของลูกหลานตระกูลยากุซ่าที่ต้องมาอยู่ด้วยกัน1ปีของสาวสวยฟิลลูกพยาและหนุ่มเบียสุดซ่าดิดก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชม,ม,ม,มพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดจีจีแล้วก็ทีมงานด เจอกันด้วยนะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ u ู u ูบพิเอมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u ู u ูบพิเอมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n น t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอมได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีได้เลยนะคะคุณพี่ขาตอนที่ก้าเปิดมาแล้วภาพก็ตัดไปที่เจ้าพวกกิกี้นะคะพวกมันเนี่ยได้ตามคิริชิมะจนมาถึงงานแสดงจัดพุนะคะดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะจัดงานเทศกาลฤดูร้อนในตอนนี้พวกมันเนี่ยพยายามตามหาคิริชิมะนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได ได้ยากมากเลยเพราะว่าผู้คนที่มาเที่ยวง,ยงานเทศกาลเนี่ยลังไหลกันมาอย่างคับคั่งเลยล่ะในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็มาถึงงานเทศกาลนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่น้องโยชิโนะเนี่ยกำลังนั่งแท็กซี่นะคะในตอนนั้นคิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกว่าอันที่จริงแล้วอยากให้โยชิโนะเนี่ยกลับไปที่บ้านแต่ถ้าว่าตามมาก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ด้วยความเป็นน้องโยชิโนะนะคะเลือดขึ้นหน้าแล้วแพ้ไม่ได้ซะด,ด้วยน้องก็เลยตามมาที่นี่แล้วภาพก็ตัดไปที่ เจ้าพวกกิกี้นะคะในตอนนี้พวกมันเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยกระจายกันหาคิริชิมะแต่ถ้าว่าพวกมันเนี่ยยังไม่เคยเจอหน้าคิริชิมะสักครั้งเลยซึ่งเจ้าลูกน้องบางคนเนี่ยก็ได้บ่นนะคะว่าจะให้หาคนที่ไม่เคยเห็นหน้าเนี่ยคิดได้ยังไงแต่ในเมื่อเป็นลูกน้องเนี่ยก็ปฏิเสธลูกพี่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะพวกมันเนี่ยก็ได้แต่ตามหานะคะตามคําสั่งถึงแม้ว่าจะไม่รู้หน้าตาก็เถอะซึ่งในตอนนั้นเองเจ้าลูกน้องสองคนเนี่ยก็เข้าไปหาตามสวนสาธารนณะแล้วแถวๆถวนั้นเนี่ยกดันมือซะด้วยแล้วในตอน น,นั่นเองพวกมันเนี่ยก็ได้ถูกคิริชิมะจัดการไปคนหนึ่งนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ถูกคิริชิมะจับเอาไว้ในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะเขาเนี่ยได้ข่มขู่เจ้าลูกน้องกิกกี้นะคะแบบว่าห้ามส่งเสียงห้ามพูดในสิ่งที่ไม่ได้ถามแล้วก็ตอบมาว่าคนที่ติดตามฉันเนี่ยมาทั้งหมดกี่คนมีใครบ้างแล้วภาพก็ตัดไปที่เจ้าหัวหน้ากิกกี้นะคะในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะหัวเสียเอามากๆเลยและในตอนนั้นเองโอสึอจะลูกคนลู เยมันก็โผลมาพอดีนะคะแล้วมันเนี่ยก็ต่อว่าเจ้ากีกีนี่ใหญ่โตเลยบอกว่าเบื่อจริงๆไม่อยากทํางานกับคนที่ไม่มีสมองก็พอแบบนี้แหละแล้วในตอนนั้นนะคะเจ้ากีกีหัวหน้าเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องของมันตามหาคิริชิมะนะคะส่วนมันเนี่ยก็ได้รากโอซึอไปดูเหมือนว่ามันจะหัวเสียกับโอซึอเป็นอย่างมากเลยแล้วในตอนนี้เจ้าหัวหน้ากีกีเนี่ยก็ได้ลากโอซึอ,ออกมานะคะส่วนโอซึอเนี่ยก็ได้บอกว่านายไม่รู้หรอสาเหตุที่ตามคิริชิ ออกมาก็เพราะว่าอะไรในตอนนี้ดูเหมือนว่าโอซึอเนี่ยจะมีบางอย่างกับคนที่ชื่อว่าอาามินะคะก็คือคนที่ใส่แมสนั่นแหละส่วนเจ้าหัวหน้ากีกีไม่ได้ยินชื่อว่าอาามิเนี่ยมันก็ถึงหัวเลาะเลยนะคะมันเนี่ยได้บอกว่าอาามิเนี่ยเป็นยากุซซาปลายแถวไม่ใช่คนมีชื่อเสียงทําไมลูกคนรวยอย่างนายต้องให้ค่ามันด้วยในตอนนั้นเองโอซึอเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวความหลังของเขานะคะในตอนที่เขาเนี่ยรับธุรกิจจากพ่อใหม่ๆซึ่งเป็นธุรกิจสีเทา เขาเนี่ยก็ถูกยากุซ่าคอยละลานแล้วก็ทวงค่าดูแลนะคะในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็รู้สึกเครียดเป็นอย่างมากเลยแต่ในวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายเขาพร้อมกับอาสาที่จะจัดการเจ้ายากุซ่าพวกนั้นให้แน่นอนว่าเขาเนี่ยก็ได้รับปากไปส่งๆนะคะแต่ไม่นึกเลยหลังผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเจ้ายากุซ่าที่มาลาังควานโอสซนะคะก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งโอสซเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่ายากุซ่าเนี่ยหายไปแต่ก็ไม่ได้ตายใน ตอนนั้นเองรู้สึกว่าโอสือเนี่ยจะให้ค่ากับอัสมิเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งคําพูดของโอสือเนี่ยก็ทําให้เจ้าหัวหน้ากิกีเนี่ยหมันไส่มันเนี่ยถึงกับต่อยหน้าโอสือหงายหลังไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องโยชิโนะในตอนที่น้องโยชิโนะมาถึงงานเทศกาลนะคะน้องก็ดันเห็นเจ้าโอสือพร้อมกับหัวหน้าเจ้ากิกี้นะคะแล้วน้องเนี่ยก็สะกดรอยตามมาแล้วในตอนนี้น้องก็ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าโอสือกับหัวหน้าเจ้ากิกีเนี่ยคุยกันและหลังจากที่ต่อยหน้าเจ้าโอ งายไปแล้วนะคะเจ้าหัวหน้ากิกี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะรู้นะคะว่ามีคนเนี่ยแอบดูอยู่แล้วมันก็คิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคิริชิมะนั่นเองแล้วภาพก็ตต่ไปที่กลุ่มย่อยของเจ้าพวกลูกน้องกิกี้นะคะในตอนนี้มันเนี่ยได้รับโทรศรัพท์จากลูกน้องในกลุ่มของมันซึ่งคนคนนั้นก็คือคนที่ถูกคิริชิมะเนี่ยจับตัวเอาไว้ซึ่งมันก็รู้นะคะว่าลูกน้องของมันเนี่ยได้ถูกคิริชิมะจับเอาไว้ซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้ชื่นชมนะคะพร้อมกับส่งโลเคชันมาให ได้ให้เหตุผลนะคะว่ามารวมกันที่นี่ทีเดียวเลยไม่ต้องตามเก็บทีละคนและแน่นอนว่าพวกมันเนี่ยถึงกับโกรธเป็นอย่างมากเลยนะคะและหลังจากนั้นพวกมันเนี่ยก็พยายามไปตามโลเคชั่นที่คิริชิมะเนี่ยส่งมาผ่านโทรศัพท์เจ้าลูกน้องของมันนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่คิริชิมะนะคะในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยทำการจัดการคนที่จับมาได้ให้สลบไปนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องโยชิโนในตอนนี้น้องโยชิโนเนี่ยพยายามก้มตัวตามสุดๆเลยให้หลบสายตาเจ้าหัวหน้ากิกิ ให้ได้นะคะแต่มันเนี่ยก็พยายามตามหาสุดท้ายแล้วน้องโยชิโนะเนี่ยก็หันซ้ายหันขวาเจอท่อนไม้ท่อนหนึ่งในตอนนั้นเองน้องเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะที่จะเปิดเผยตัวตนในตอนนี้น้องเนี่ยได้ปรากฏตัวนะคะแต่ซ่อนไม้ไหวห้ข้างหลังน้องเนี่ยได้บอกว่าอยากจะมาเข้าโรงพยาบาลที่โอซาก้าก็ไม่บอกถอมาไกลนั่นเนี่ยแล้วหลังจากที่น้องโยชิโนะเนี่ยกวนตีนมันหลายคํานะคะหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ทนไม่ไหวนะคะเจ้าหัวหน้ากิกี้เนี่ยวิ่งมาพร้อมมีดเลยแต่ ถว่าก็ถูกน้องโยชิโนะเนี่ยประเคนไม้เข้าหน้าแต่ถว่าไม้ที่น้องโยชิโนะใช้นั้นดันเป็นไม้ผุๆสินะคะทําให้ไม้เนี่ยดันหักระหว่างทางในตอนที่ประทะหน้านั่นเองในตอนนั้นน้องเนี่ยไม่ทันตั้งตัวทําให้ถูกมันเนี่ยสวนหมัดกลับไปที่หน้าในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยกระเด็นลงไปกับพื้นเลยนะคะในตอนนั้นเองวิญญาณนักแสดงเนี่ยก็ได้สวมประทับร่างน้องซึ่งน้องเนี่ยก็ได้มองผ่านไปที่หลังเจ้าพวกกิกกี้แล้วก็พูดว่าคิริชิมะนายมาแล้วเงั้นเหรอ คำพูดของน้องโยชิโนะเนี่ยทำให้หัวหน้าเจ้ากิกกี้ถึงกับชะง,งักไปเลยนะคะหลังจากนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยกรลีบถอดรองเท้าของตัวเองและจากนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้สวมวิญญาณน,นักวิ่ง4คูร้อยเรียกได้ว่าเกียร์หมาเนี่ยยังแพ้น้องเลยนะคะก็เลยจะต่อไปนั่นก็คือวิ่งหน,นีสุดตีนั่นเองและมันเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะคะพยายามไล่ตามน้องโยชิโนะอย่างสุดชีวิตแล้วภาพกระตัดไปที่คิริชิมะในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยได้ทําการดับไฟทั้งงานเทศกาลเลยล่ะ แล้วหลังจากนั้นคิริชิมะเนี่ยก็ได้สวมวิญญาณเป็นนินจานะคะคอยเก็บเจ้าพวกกิกกี้ไปทีละคนทีละคนทีละคนจนกระทั่งเจ้าพวกลูกน้องกิกกี้เนี่ยไม่เหลือเลยสักคนนะคะแล้วในตอนที่คิริชิมะเนี่ยกำลังเก็บกวาดจูๆ่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยสวมแมสปรากฏตัวออกมาซึ่งเจ้าคนสวมแมสเนี่ยก็ได้ถามหาโยชิโนโซเมอินะคะซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกว่าผู้หญิงแบบนั้นเนี่หาที่ไหนก็ได้นะแล้วเจ้าคนสวมแมสเนี่ยก็ได้บอก ว่าฉันไม่ได้มีธุระกับนายแต่ฉันมีธุระกับโยชิโนโซเมอิตังหากแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันนะคะแบบหนุบหนับนัวเนียกันสุดๆเลยจนกระทั่งเรือตกยางออกกันเลยทีเดียวและในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันก็ดุเดือดจนแมสของอีกฝ่ายเนี่ยหลุดออกจากหน้านะคะเมื่อแมสหลุดออกจากหน้าเนี่ยคิริชิมะเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะคะเพราะคนที่อยู่ตรงหน้าเขาคือซูโออาามินั่นเองและในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยจะเข้าปะทะกันอีกครั้งหนึ่ง ไฟในงานเนี่ยนั้นถูกแก้ไขและสว่างขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันดับไปด้วยฝีมือของคิริชิมะนะคะในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็ได้ถามอาสมินะคะว่าเราสองคนจะต่อสู้จนกว่าใครจะตายไปข้างหนึ่งหรือว่าจะให้ตำรวจมาจับพวกเราดีล่ะในตอนนี้นะคะอาสมินเนี่ยก็ทำหน้าเบื่อโลกสุดๆไปเลยพร้อมกับว่าหน้าเบื่อที่สุดเลยและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้หยิบแมสที่ตกลงนะคะขึ้นมาใส่พร้อมกับเดินจากไปแต่ก่อนที่จะเดินจากไปเนี่ย เขาได้บอกว่านายตีค่าตัวเองสูงนักเลยคนที่สนใจตัวนายเนี่ยก็มีแต่อนันธพานหรือพวกคุยปายแถวเท่านั้นแหละฉันก็แค่เจ็ดเวลามาคุยด้วยก็เท่านั้นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องโยชิโนะนะคะในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยพยายามวิ่งหนีเจ้าหน้ากีกี้อย่างสุดฝีเท้าซึ่งน้องเนี่ยเขาพยายามวิ่งเข้าไปในกลุ่มฝูงชนนะคะและในตอนนั้นเองน้องเนี่ยก็ได้เห็นป้ายบางอย่างซึ่งน้องก็ตัดสินใจนะคะที่จะวิ่งตามป้ายนั้นไปและป้ายที่น้องวิ่งไปตามนั่นก็คือจุด เช่าจักรยานนั่นเองซึ่งระหว่างวิ่งเนี่ยน้องก็ได้จับที่แก้มตัวเองนะคะพบว่าฟันน้องเนี่ยหลุดหนึ่งซี่นะคะหลังจากโดนต่อยไปเต็มๆซึ่งน้องเนี่ยก็รู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่จุดเช่าจักรยานในตอนนี้เจ้านากิกก้เนี่ยก็ได้วิ่งตามน้องโยชิโนะมาถึงที่นี่นะคะแต่ทว่าน้องโยชิโนะเนี่ยกับหายตัวไปซึ่งมันเนี่ยก็โกดเกี่ยวเป็นอย่างมากเลยเที่ยวตะโกนเรียกคิริชิมะอยู่นั่นแหละซึ่งในตอนนั้นนะคะมันก็ได้ยินเสียงว่าหันขวา หันขวาซึ่งเสียงนั้นก็คือเสียงของโยชิโนะนั่นเองซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยกำลังเหินมาพร้อมกับจักรยานที่น้องเนี่ยได้เช่าเอาไว้ผ่านแอปมือถือนั่นเองในตอนนี้ล้อหน้าของจักรยานของน้องโยชิโนะเนี่ยกระแทกเข้าหน้าหัวหน้าเจ้าพวกกิกี้เต็มๆเ,เลยในตอนนี้เนี่ยอจิจิสะใจสุดๆเลยจัดการมันเลยโยชิโนะและหลังจากนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้หยิบเครื่องช็อตไฟฟ้าออกมานะคะเราก็บอกว่าวันนี้นายต้องเข้าโรงพยาบาลที่โอซาก้าจริงๆแล้วแหละ หลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้ทําการสําเร็จโทษเจ้าหัวหน้ากิกกี้ไปนะคะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่โซมะในตอนนี้โซมะเนี่ยได้ต่อสู้กับเจ้าหัวแดงอยู่นะคะดูเหมือนว่าฝีมือของสองคนเนี่ยจะสูสีเป็นอย่างมากเลยซึ่งการต่อสู้ทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ในสายตาของหน้าโอนะคะซึ่งยญยผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ทําตัวเป็นผู้หญิงบอบ,บางนะคะตัวเล็กตัวน้อยคอยดูผู้ชายตีกันและในขณะที่ทั้งสองตีกันนะคะจู่ๆเจ้าหัวแดงเนี่ยก็ขอเวลานอกนะคะเพื่อที่ อ่านข้อความหรือเมสเซจนั่นเองหลังจากนั้นมันก็ได้หันมาที่โซมะนะคะพร้อมกับบอกว่าฉันมีธุระวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันถ้าวันหน้าเนี่ยนายเรียกฉันุหัวยองอีกแล้วก็นายตายแน่ซึ่งในตอนนี้นะคะโซมะก็ได้ถามมันนะคะว่าทําไมต้องมาจัดการคิริชิมะที่นี่ล่ะซึ่งเจ้าหัวหยองเนี่ยก็หัวเราะเลยนะคะนายคิดว่าพวกฉันจะถ่อมาที่โอซาก้าเพื่อที่จะล้างแค้นหรืองั้นหรอนายนี่ตลกสิ้นดีถ้านายเป็นลูกน้องของคิริชิมะฉันขอแนะนําให้นายเนี่ยลาออกจาก แก๊งไปซะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตนายเพราะในตอนนี้เนี่ยมันมีขึ้นใต้น้ําอยู่ดูเหมือนว่าจะเกิดศึกภายในในแก๊งของโทสุสักไคนั่นเองซึ่งเจ้าหัวหยองเนี่ยก็เหมือนเข้าใจผิดนะคะว่าโซมาเนี่ยเป็นคนของคิริชิมะและหลังจากที่เจ้าหัวแดงหรือหัวหยองเนี่ยเดินจากไปแล้วนะคะโซมาเนี่ยก็รีบไปตามหาน้องโยชิโนทันทีเลยซึ่งนาโอเห็นแบบนั้นนะคะเธอเนี่ยก็ได้รีบวิ่งตามโซมาไปแล้วภาพก็ตัดมาที่โอซุ เจ้าลูกคนรวยดวงสวยนั่นเองในตอนนี้หลังจากที่มาเนี่ยฟื้นจากหมัดเจ้าหัวหน้ากิกี้นะคะเมื่อมันเงยหน้าขึ้นมามันก็พบว่ามีสาวสวยผมแดงพร้อมกับคนตรงหน้านั่นก็คือคิริชิมะซึ่งในตอนนี้น้องโยชิโนเนี่ยก็ได้บอกว่าเราสองคนเนี่ยยังดื่มกันไม่เสร็จเลยนะคะแล้วภาพก็ได้ตัดจบตอนที่9 อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพียนด้วยนะบ๊ายบาย